ราคาน้ำมันขึ้นแบบไม่หยุดเลยค่ะเปลี่ยนมาใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันดีกว่านะคะแถมคันนี้มีเครื่องยนต์ไฮบริดมาช่วยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นอีกค่ะเพียงแค่1ล้านนิดๆนะคะคุณก็ขับรถเบนซ์สวยๆคันนี้ได้แล้วไปดูเขากันดีกว่าค่ะรถคันนี้นะคะทั้งสวยเครื่องยนต์ก็ดีราคาแถมดีต่อใจอีกด้วยค่ะกับ Mercedes-Benz C300 AMG BlueTEC Hybrid คันนี้นะคะอย่างที่บอกไว้เลยค่ะว่าเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันอยู่แล้วใช่ไหมคะคันนี้ได้ตัว BlueTEC Hybrid เข้ามาช่วยอีกทำให้การประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น ค่ะและเขานะคะมาพร้อมกับสีซิลเวอร์สีบอนสุดสวยสีซิกเนเจอร์ของ Benz เลยนะคะดูแลรักษาง่ายเหมาะกับหน้าฝนแบบนี้ด้วยค่ะไม่ต้องล้างรถบ่อยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะคะชุดแต่งของเขาแน่นอนว่าเป็นตัวท็อปออปชั่นอย่าง AMG เลยค่ะด้านหน้าก็จะสวยตามแบบฉบับของ C-Class W205 เลยนะคะไฟหน้าเป็น Intelligent Light System ค่ะไฟหน้าอัจฉริยะมีเดลไลท์อยู่ในโคมไฟนะคะแล้วก็ดีไซน์ไฟสวยสะดุดตามากเลยทีเดียวค่ะกระจังด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าไดมอนด์กริลแถบตรงกลางนะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบแถบชั้นเดียวค่ะเสริมหล่อให้นะคะให้กระจังหน้าสวยยิ่งขึ้นก็คือเป็นแถบไฮกอสแบ็กสีดำนั่นเองค่ะเสริมหล่ออีกหนึ่งจุดนั่นก็คือสัญลักษณ์ Mercedes-Benz เป็นดาวกระจกดาวเต็มค่ะรับให้ด้านหน้าของเขานะคะสวยหรูมากยิ่งขึ้นค่ะและชุดแต่ง AMG นะคะบังลมด้านหน้าจะมีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแถมมีตัวคิ้วโครเมียมด้านล่างเสริมให้กันชนด้านหน้าสวยมากยิ่งขึ้นนะคะและตัวรถคันนี้นะคะ C-Class ค่ะจะเป็นซีดาน4ประตูขนาดเริ่มต้นแต่ไม่ได้มีความเล็กเลยนะคะเป็นขนาดที่ได้มาตรฐานมากๆคุณผู้หญิงสามารถใช้งานได้คุณผู้ชายก็สามารถใช้งานได้เช่นกันตัวล้อคันนี้จะเป็นล้อ AMG ขนาด18นิ้วค่ะจะเป็นลายดาว5ก้านนะคะแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกจะเป็นของ Mercedes-Benz เช่นกันค่ะด้านบนจะเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟค่ะลูกค้าสามารถเปิดในส่วนของตัวซันรูฟได้นะคะเป็นครึ่งท่อนหน้ายาวมาจนถึงด้านหลังเล็กน้อยทำให้เวลาเปิดนะคะจะได้ฟิลลิ่งอรรถรสในการขับขี่เพิ่มเติมในความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะและบอดี้ด้านข้างของตัวซีดานคันนี้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะขึ้นลงได้อย่างสบายไม่ต้องกังวลว่าศีรษะจะติดเลยนะคะเพราะลักษณะตัวถังนะคะจะมีความโปร่งโอ่งโถงมากเลยทีเดียวค่ะใครนะคะกำลังสนใจหรือว่าตามหาอยู่นะคะลองสแกน QR code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายดูได้เลยนะคะและด้านท้ายนะคะดีไซน์ฝ่ายท้ายเขาจะเป็นแบบใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะเป็นเส้น LED 2ชั้นนะคะด้านล่างก็เป็นดิฟฟิวเซอร์ท้ายของ AMG ปลายท่อคู่และแน่นอนว่า C-Class คันนี้คุณผู้ชมลองสังเกตดูว่าความสวยของเขาเด่นสะดุดตามากเลยใช่ไหมคะเพราะเขาได้จำลองมาจากตัวรุ่นที่ใหญ่อย่าง S-Class เลยค่ะเรียกว่าถอดแบบกันมาเลยนะคะไม่ใช่แค่บอดี้ทั้งหมดนะคะรวมถึงเครื่องยนต์คันนี้ด้วยค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดเลยนะคะขนาดอยู่ที่ 2,200 ซีซีกับอีก204แรงม้ามีเทอร์โบด้วยนะคะเป็นแบบทวินเทอร์โบและที่สำคัญนะคะยังมีขุมพลังที่ได้จากมอเตอร์ไฟฟ้าอีก20กิโลวัตต์หรือ27แรงม้าทำให้รถคันนี้นะคะจะประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะคะยิ่งได้ไฮบริดเข้าไปช่วยเฉลี่ยเลยวิ่งได้ประมาณอยู่ที่19-20กิโลเมตรต่อลิตรแถมการแมนเทนแนนซ์นะคะก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยค่ะเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลดูแลรักษาง่ายเรียกได้ว่าถอดตัวเครื่องยนต์ของตัว S-Class มาลงใน C-Class คันนี้แต่ได้ราคาที่ประหยัดมากๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,290,000 บาทคุณก็สามารถขับ C-Class C300 BlueTEC Hybrid AMG ตัวท็อปคันนี้ได้แล้วค่ะและถึงแม้ว่ารถคันนี้จะเป็นแบบซีดานนะคะตัวเบาะยังคงความเป็นสปอร์ตค่ะสังเกตจากปีกเบาะนะคะที่จำลองมาจากรถสปอร์ตหลายๆคันก็อยู่ใน C-Class คันนี้แล้วค่ะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นหุ้มหนังสีดำทั้งหมดเลยนะคะพิมพ์ด้านหน้าจะเป็นตัวอลูมิเนียมคอนโซลตรงกลางจะเป็นตัวแบ็คเตียโนสีดำเงานั่นเองค่ะแอร์คันนี้จะเป็น2โซนนะคะเป็นแบบ2โซนปรับแยกซ้ายขวาด้านหน้าได้เลยค่ะหน้าจอลองสังเกตดูว่ามีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นจอดิจิตอลแบบสีด้วยค่ะสามารถตั้งค่าตัวรถได้นะคะเป็น Vertical Setting ตั้งค่าแอมเบียนไลท์ในรถนะคะเปลี่ยนสีได้3เฉดสีเลยค่ะตั้งค่าในการเปิดปิดกระจกหรือว่าตั้งค่าตัวรถในการส่องสว่างต่างๆนะคะ
รวมถึงอินทีเรียด้วยสามารถคอนโทรลได้ที่คอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดด้านล่างนี้เลยค่ะและมีในส่วนของตัวเนวิเกชันด้วยค่ะลูกค้าสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้พวงมาลัยเป็นแบบ AMT มัลติฟังก์ชันนะคะมีแพดเดิลชิฟต์บอกคู่หน้าก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะพร้อมเมมโมรี่แพ็กเกจและลองสังเกตที่ตรงไอคอนการปรับนะคะจะมีในส่วนของตัวรองน่องนะคะที่สามารถยืดในส่วนของตัวที่นั่งนะคะเพิ่มสเปซในการยืดเท้าได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นค่ะถือว่าใครนะคะคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงที่มีความสูงสามารถปรับตรงนี้ยืดสเปซเพิ่มความสบายตลอดการเดินทางได้อีกหนึ่งฟังก์ชันเลยทีเดียวค่ะและสำหรับด้านหลังนี้นะคะมีสเปซกว้างขวางมากเลยทีเดียวค่ะยังสามารถนั่งยืดเท้าได้อีกกว้างเลยทีเดียวนะคะแถมหลังคาอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นหลังคาแก้วทั้งบานหลังคาแก้วเต็มบานเลยนะคะจะมีในส่วนของตัวแก้วที่เชื่อมต่อมาด้านหลังด้วยค่ะและคันนี้เวลาขับเคลื่อนนะคะเงียบมากๆใครที่ขับด้วยความเร็วไม่ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้โหมดไฟฟ้าไฮบริดประหยัดไปอีกเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดไปในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะด้านหลังนี้นะคะยังมีช่องแอร์อีกด้วยค่ะที่สามารถปรับแรงดันแยกกับด้านหน้าได้นะคะออปชันคันนี้ก็ถือว่าครบเลยทีเดียวค่ะได้ทั้ง C Class นะคะได้เครื่องยนต์ดีเซลและได้รถที่สภาพสวยแบบนี้สรุปเลยนะคะสำหรับ C 300 Bootech Hybrid AMG คันนี้เป็นรถปี2015เลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่ 65,000 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกับราคาเพียงแค่ 1,200,000 กับอีก 90,000 บาทเท่านั้นนะคะคุณก็ขับรถเบนซ์สวยๆคันนี้ได้แล้วค่ะรุ่นฮิตราคาดีแถมได้เครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้ต้องรีบเข้ามาดูแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนซ์เคสที่ได้จบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ